นะครับเรื่องต่อมาก็ต้องเตือนเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อาจจะเคยได้ยินว่าฉีดสเต็มเซลล์เข้าสู่ร่างกายมันก็จะทำให้อาจจะดูอ่อนเยาว์ใช่สุขภาพแข็งแรงด้วยนะใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มีคุณหมอท่านหนึ่งออกมาบอกว่าระวังกันหน่อยอาจจะเป็นการอวดอ้างเกินจริงที่สำคัญนะครับเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยหรือว่าการแพทย์แบบนี้ในบ้านเรายังไม่ได้รับการรับรองนะครับติดตามเรื่องนี้กันหน่อยครับเพราะว่าสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมครับการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคในประเทศไทยอย่างไม่ถูกต้องยังไงครับโอ้ต้องระวังกันเลยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถูกรับรองอย่างเป็นทางการจากแพทยสภาแต่ก็มีผู้แอบอ้างการใช้สเต็มเซลล์เพื่อความสวยงามการรักษาด้วยเหตุนี้กลุ่มสื่อสุขภาพเพื่อสังคมเขาจึงจัดบรรยายพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับนายแพทย์วิษณุโลดศิริวัฒน์ศัลยแพทย์ตกแต่งสาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะคอและเต้านมภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านก็เผยว่าแม้จะมีบางคลินิกที่แอบรักษาด้วยการฉีดสเต็มเซลล์แต่ก็ขอยืนยันเลยนะครับว่าสเต็มเซลล์ที่นำมาใช้ในเรื่องความงามยังไม่มีการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ขณะที่ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่อวดอ้างว่ามีส่วนผสมของสเต็มเซลล์นั้นก็ใช้ไม่ได้100%นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าสเต็มเซลล์มันมีอายุจริงๆแค่1วันไม่สามารถนำมาทำเป็นเครื่องสำอางจนก่อให้เกิดประโยชน์ได้แต่ว่ายกตัวอย่างว่าพูดเกินจริงไปซะเยอะนะครับใช้ได้จริงๆมีไหมใช้ได้จริงๆมีแต่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆและส่วนใหญ่ยังอยู่ในส่วนของการรักษาโรคและส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยทางคลินิกครับผมในศัลยกรรมตกแต่งในปัจจุบันมีแล้วนะครับเช่นว่าใช้สเต็มเซลล์ในการช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นในการรักษาแผลเรื้อรังนะครับหรือการใช้สเต็มเซลล์ในการสร้างอวัยวะบางอย่างที่ขาดหายไปเช่นกระดูกอ่อนใบหูไขมันหลอดเลือดพวกนี้มีใช้บ้างแล้วครับผมสำหรับการโฆษณาว่าสามารถรักษาได้ด้วยสเต็มเซลล์ในทุกโรครวมไปถึงการรักษาผิวหนังเพื่อความอ่อนวัยถือว่ามีความผิดนะครับทั้งจริยธรรมแพทย์และผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบของแพทยสภาเพราะว่าแพทยสภาได้ออกกฎควบคุมว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเรื่องของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อรักษาพุทธศักราช 2552 ไว้แล้วนายแพทย์วิษณุระบุว่าปัจจุบันการรักษาสเต็มเซลล์ที่ได้รับอนุญาตจากแพทยสภามี5กลุ่มโรคก็คือโรคทางโลหิตวิทยามะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยการรักษาผู้ป่วยด้วยสเต็มเซลล์ที่ผ่านมาจะใช้วิธีการนำเนื้อเยื่อบางส่วนของผู้ป่วยหรือผู้บริจาคมาสกัดแยกเซลล์หรือสเต็มเซลล์ชนิดต่างๆมาเพาะเลี้ยงแล้วดัดแปลงคุณสมบัติบางอย่างเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคต่อไปนั่นเองครับ